คุณผู้ชมในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการส่งข้อความกันนะครับว่าต่อไปจะแต่งงานก็โดนเก็บภาษีด้วยนะคือสินสอดเนี่ยจะเก็บภาษี 5% นะแต่มันจะจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อมูลมั่วขึ้นมาไปตรวจสอบกันก่อนในชัวร์หรือบัวนิ่มครับมีการแชร์กันว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ5ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หาทางกรมสัมภาระตรวจสอบเรื่องนี้ชี้แจงว่าเป็นแชร์มั่วนิ่มค่ะยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้กรมสัมภาระไปเก็บภาษีจากเงินสินสอดงานแต่งงานตามที่แชร์ส่งถอดแต่อย่างใดยังยึดตามมาตรา42แห่งประมวลรัษฎากรกฎกระทรวงฉบับที่126ข้อที่10ระบุไว้ว่าเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะเงินได้ที่รับจากการรับมรดกหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับการยกเว้นค่ะส่วนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่40พุทธศักราช2558ได้ระบุไว้ว่าเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีได้แก่เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน20ล้านบาทตลอดปีภาษีเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งนี้จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน10ล้านบาทตลอดปีภาษีที่โพสต์ที่แชร์มัวนิมนะคะ